สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมมาร์คนราทิพย์นะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่า BestChange นั่นเองนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมต้องบอกแล้วว่าผมเป็นอะไรที่ดีใจมากนะครับได้จากว่าถ้าเกิดว่าใครติดตามคลิปของผมเมื่อวานนี้นะฮะที่ผมได้ทำการถอนเงินจาก BestChange ไปนะครับรวมจำนวนเงินที่ผมถอนไปเมื่อวานนะครับรวมคือ2ดอลลาร์กับอีก38เซนต์นะครับซึ่งผมสั่งถอนไปเมื่อวานนะครับแต่วันนี้นะฮะสถานะมันเปลี่ยนเป็นเพศเรียบร้อยแล้วนะครับคือผมได้รับเงินแล้วนั่นเองนะฮะซึ่งวันนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งข่าวดีให้กับผมเลยนะครับก็คือวันนี้ผมสามารถทำเงินได้ถึง2ดอลลาร์กับอีก49เซนต์นะครับซึ่งสำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับว่าเงินที่ผมได้รับนี้แล้วเนี่ยได้รับมาจำนวนเป็นบิตคอยเนี่ยเป็นจำนวนเงินบิตคอยที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็แปลเป็นเงินไทยแล้วเนี่ยเป็นจำนวนเงินกี่บาทนะครับแล้วในวันนี้เนี่ยผมจะมารีวิวการถอนเงินนะครับเป็นครั้งที่4นะครับซึ่งครั้งที่3ตรงนี้ผมขอไม่นับรวมนะครับเพราะว่ามันคือการทดสอบการถอนเงินนั่นเองนะฮะผลปรากฏก็คือได้รับเงินจริงนะครับอ่ะคราวนี้ครั้งที่4ครั้งนี้นะครับผมจะทำการถอนเงิน 2.49 ดอลลาร์นี้ให้เพื่อนๆดูกันนะครับถ้าเกิดว่าตอนนี้นะครับเพื่อนๆอยากจะรู้กันแล้วนะครับว่า2ดอลลาร์กับอีก38เซนต์ที่ผมได้รับนี้นะฮะได้รับจริงหรือเปล่านะครับเข้ากระเป๋าบิตคอยน์ของผมหรือยังนะฮะกดไลค์เลยครับกดไลค์เลยนะฮะแล้วกด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะฮะกดเลยนะครับกดเลยเมื่อเพื่อนๆกดกันแล้วเรียบร้อยนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าผมได้รับเงินจริงจากเบสเช็งหรือยังนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะฮะนี่นะฮะก่อนอื่นเลยนะครับหลังจากที่ผมสั่งถอนไปนะครับเมื่อวานนะครับเวลา5ทุ่ม39นาทีนี่นะครับเวลาตรงนี้นะฮะผมนะครับได้รับเมลจากทางเบสเช็งนี่นะครับ betcheng.com ตรงนี้นะฮะได้รับการจ่ายเงินมาแล้วนะครับจากเบสเช็งนะครับจำนวน2ดอลลาร์กับอีก38เซนต์นะครับนี่นะตรงตามจำนวนที่ผมถอนไปเลยนะครับ2ดอลลาร์38เซนต์นะครับเมื่อแปลงเป็นบิตคอยน์แล้วเนี่ยมันจะเท่ากับ 35,975 ซาโตชินะฮะตัวเลขที่อยู่ด้านหลังจุดนะครับของบิตคอยน์เนี่ยเขาเรียกว่าซาโตชินะครับซึ่งตรงนี้นะครับผมได้รับมา 35,975 ซาโตชินั่นเองนะครับซึ่งหลังจากที่ผมนะครับได้รับอีเมลแจ้งการชำระเงินจากทางเบสเช็งนี้นะครับผ่านมานะครับประมาณ1ชั่วโมงนะครับเวลาประมาณเที่ยงคืน28นะครับผมได้รับเมลจากทาง BX นะครับแจ้งว่าผมได้รับเงินเข้ามานะครับจำนวน 35,975 ซาโตชินั่นเองนะครับซึ่งนี่นะครับคือเงินที่ได้รับมาจากเบสเช็งนั่นเองนะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นตรงนี้เลยนะครับ35,975 ซาโตชิตรงนี้นะครับเป็นตัวเลขเดียวกับที่เบสเช็งนะครับทำการจ่ายมาให้กับผมนะฮะ35,975 ซาโตชินั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกระเป๋าบิตคอยของผมนะครับใน BX กันนะครับว่าผมได้รับเงินหรือยังนะครับนี่นะครับเป็นแจ้งเตือนนะครับที่ผมได้รับเงินเข้ามานะครับตอนประมาณเที่ยงคืน28นั่นเองนะครับซึ่งเป็นเวลาตรงกันกับที่อีเมลฉบับนี้เข้ามาพอดีนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับว่าโอนมาจำนวนเท่าไหร่นะฮะนี่นะครับคือเงินที่ผมได้รับนะครับ 35,975 ซาโตชินะครับเข้าสู่กระเป๋า BX เรียบร้อยนั่นเองนะครับเดี๋ยวคราวนี้เราลองมาแปลงดูนะครับว่า 30,000 กว่าซาโตชิที่ผมได้รับตรงนี้นะครับเมื่อแปลงเป็นเงินไทยแล้วเนี่ยจะเป็นจำนวนเงินกี่บาทกันนะครับซึ่งวิธีการแปลงนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับเมื่อใครสมัครกระเป๋า BX เสร็จแล้วนะครับให้เราเนี่ยก๊อปจำนวนเงินนะครับที่เราได้รับมานี้นะครับที่เป็นจำนวนบิตคอยอยู่ตรงนี้นะฮะให้เรานะครับมาตรงนี้ครับตรงเทรดดิ้งตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็เลือกตรงนี้ครับผมเซลล์ออเดอร์นะครับแล้วเราก็เอาจำนวนบิตคอยที่เราได้รับเมื่อกี้นะครับมาวางนะครับเสร็จแล้วเพื่อนๆจะสังเกตเห็นนะครับว่าวางปุ๊บไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับให้เพื่อนๆลบตัวสุดท้ายออกนะครับแล้วก็เติมเข้าไปใหม่นะครับอย่างตรงนี้เนี่ยของผมเป็นเลข5นะครับก็ลบเลข5ออกแล้วก็เติมเข้าไปใหม่นะฮะคราวนี้เพื่อนๆก็จะเห็นนะครับนี่นะครับจำนวนเงินที่เป็นเงินไทยนะฮะผมได้รับเงินแล้วนะครับเมื่อวานนี้นะครับ77บาทกับอีก60สตังค์นี่นะครับก็คือเงินที่ผมได้รับจากเบสเช็งนั่นเองนะครับซึ่งเบสเช็งนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ทําง่ายนะครับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับที่ได้รู้จักเบสเช็งนะครับหลายๆคนเนี่ยสามารถทําเงินได้มากกว่าผมใน1วันนะครับหลายๆคนสามารถทําเงินได้10เหรียญ20เหรียญต่อวันเลยนะครับโดยที่พวกเขาเนี่ยทำเงินผ่านอินเทอร์เน็ตแบบ 100% นะครับโดยที่ไม่ต้องออกไปขายสินค้านะครับไม่ต้องไปประชุมอบรมนะครับไม่ต้องแฮกของให้เหนื่อยนะครับมีคอมพิวเตอร์มีอินเทอร์เน็ตก็สามารถทําได้แล้วนะครับซึ่งสําหรับในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการถอนเงินนะครับที่ผมมีอยู่ตอนนี้นะครับ2ดอลลาร์กับอีก49เซนเนี่ยให้เพื่อนๆดูวันนี้ด้วยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าได้รับเงินตอนไหนเนี่ยเดี๋ยวจะมาทำคลิปรีวิวแบบนี้ให้เพื่อนๆดูอีกนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะทำการขอรีเฟซหน้าเว็บไซต์หน้านี้สักนิดนึงนะครับเผื่อว่ายอดเงินมันเพิ่มนะฮะนี่นะครับเพิ่มเป็น2ดอลลาร์กับอีก53เซนนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยขอทำการถอนหมดเลยนะครับก็คือ2ดอลลาร์กับอีก53เซนนั่นเองนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยเลือกเป็นกระเป๋าบิตคอยนะครับก็มีกระเป๋าเดียวเนาะที่ผมเพิ่มเข้าไปนะครับแล้วก็ทำการกดถอนเงินตรงนี้เลยนะครับปุ่มนี้เลยกดปุ๊บ
โอเคครับผมตอนนี้นะครับผมได้ทําการถอนเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เพื่อนๆจะสังเกตเห็นรายการนี้นะครับที่มันถูกเพิ่มเข้ามาเมื่อกี้นี่คือรายการที่ผมถอนเงินไปเมื่อสักครู่นี้นะครับ2ดอลลาร์กับอีก53เซ็นต์นะครับสถานะคือ pending นะครับหรือก็คือกําลังรอตรวจสอบเพื่อที่จะจ่ายเงินให้กับผมอยู่นั่นเองนะครับซึ่งหลังจากนี้นะครับภายใน5วันทําการนะครับก็คือจันทร์ถึงศุกร์นั่นเองนะครับผมจะได้รับเงินจากทางเบสเช็งนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าได้รับเงินตอนไหนนะครับผมจะมาทําคลิปรีวิวแบบนี้ให้เพื่อนๆดูอีกนั่นเองนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับในการรีวิวของผมเนี่ยผมก็ขอฝากไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าตอนนี้นะฮะเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากจะรู้จักกับเบสเช็งมากขึ้นนะฮะเพื่อนๆนะครับก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกได้ที่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับซึ่งมันจะมีลิงก์นะครับเมื่อเพื่อนๆคลิกเข้าไปแล้วนะครับมันจะเป็นสอนขั้นตอนเกี่ยวกับการสมัครนะครับท้ายคลิปเลยนะครับช่วงต้นๆคลิปเนี่ยจะอธิบายให้เพื่อนๆฟังนะครับว่าเบสเช็งคืออะไรนะครับแล้วก็เราเนี่ยได้รับอะไรจากการที่เราเข้ามาทำเบสเช็งแล้วเบสเช็งได้รับอะไรนะครับจากการที่เราเนี่ยเข้ามาทำแอฟเฟลียตโปรแกรมกับเขานะครับซึ่งตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะได้เรียนรู้ภายในลิงก์นั้นเลยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสนใจเนี่ยก็สามารถสมัครได้ทันทีเลยนะครับเพราะว่าท้ายคลิปนะครับจะสอนเพื่อนๆในการสมัครสมาชิกนั่นเองนะครับซึ่งต้องขอบอกตรงนี้ก่อนเลยนะครับว่าเพื่อนๆหลายๆคนที่ติดตามผมมาเนี่ยก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยเบสเช็งมันต้องลงทุนแน่เลยนะครับเบสเช็งสมัครฟรีครับเงินที่ได้รับตรงนี้นะครับเป็นยอดเงินที่เกิดขึ้นนะครับจากการที่เรานะครับไม่ต้องลงทุนอะไรสักบาทเลยนะครับเพียงแค่เราทำแอฟเฟลียตโปรแกรมกับเขาเท่านั้นเองนะฮะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสนใจนะครับอยากจะรู้จักกับเบสเช็งมากขึ้นหรืออยากจะสมัครสมาชิกลองทำเบสเช็งดูนะครับเพื่อนๆนะครับสามารถคลิกลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับผมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมอย่าลืมนะฮะถ้าชอบกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมหวังว่าคลิปนี้มันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ